สวัสดีค่ะเปิดประชุมประจำวันที่5 กุมภาพันธ์ 2558นะคะในส่วนของมูลค่าตลาดหุ้นนะคะสำหรับแนวโน้มเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เรามองว่าน่าจะมีโอกาสเห็นการย่อตัวลงของตลาดนะคะก็เมื่อวานนี้ตลาดถือว่าเทรดค่อนข้างผันผวนเยอะนะคะขึ้นไปในระหว่างทางเยอะสุดท้ายปิดในแดนลบนะคะอิทธิพลหลักของตลาดในช่วงนี้เนี่ยคงได้รับผลกระทบจากเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมันเป็นหลักนะคะซึ่งราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงกว่า 8% นะคะนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่กดดันตัวภาพโดยรวมการลงทุนของตลาดหุ้นในหลายๆประเทศนะคะอย่างเมื่อวานนี้ตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปิดบวกไปเพียงเล็กน้อยนะคะในระหว่างทางถึงแม้ว่าจะได้ปัจจัยบวกจากเรื่องของการที่ทางรัฐบาลจีนมีการประกาศลดอัตราการสำรองของธนาคารพาณิชย์ลง 0.5% นะคะแต่ว่าได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลงค่อนข้างมากนะคะและความกังวลใจที่มีต่อในเรื่องของธนาคารกลางยุโรปได้ยกเลิกการยอมรับพันธบัตรของกรีซนะคะเพื่อแลกกับเงินทุนตรงนี้ก็ถือว่าเป็น negative factor ที่ยังคงกดดันครอบงำตลาดอยู่จึงมีการปรับตัวลดลงนะคะสำหรับ Set Index ของเราที่ค่อนข้างได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มพลังงานค่อนข้างเยอะในช่วงก่อนหน้านี้ที่ขึ้นไปเทรดเหนือ 1,600 จุดนะคะสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ปิดปรับลงมาต่ำกว่า 1,600 จุดอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นภาพที่อาจจะดูค่อนข้างกดดันตลาดต่อเนื่องในวันนี้นะคะสำหรับโฟลว์ของต่างชาตินะคะยอมรับว่าในช่วงนี้เนี่ยมีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาค่อนข้างจะดูหนาตานะคะเมื่อวานนี้มีแรงซื้อสุทธิ 2.4 พันล้านบาทนะคะแต่ว่าถ้ามองตัวกลุ่มสถาบันเองที่ค่อนข้างจะออกไปในทางขายนะคะก็มีแรงขายทำกำไรออกมาประมาณ 1.8-1.9 พันล้านบาทเมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าระวังสำหรับแรงขายของกลุ่มสถาบันนะคะที่ตั้งแต่ต้นปีมานี้ยังคงมียอดซื้อสะสมอยู่ประมาณ 9,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นน่าระวังแรงขายเรื่องของกองทุน LTF ด้วยเมื่อตัวดัชนีปรับเพิ่มขึ้นเหนือ 1,600 จุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มองว่าถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะมีอานิสงส์จากเรื่องของข่าวที่ตัวทางการจีนที่มีการปรับลดการสำรองของธนาคารพาณิชย์นะคะแต่ว่าตัวเรื่องปัจจัยน้ำมันน่าจะมีแรงกดดันมากกว่านะคะจากหลังจากที่กลุ่มหุ้นพลังงานเนี่ยพาตลาดขึ้นมาค่อนข้างเยอะดังนั้นโอกาสเห็นการย่อตัวน่าจะมีมากกว่าเรามองกรอบตัวการเคลื่อนไหวของดัชนีที่1,580 จุดนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1,605 จุดนะคะกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยเป็นการรอซื้อในช่วงอ่อนตัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราแนะนำให้ขายในช่วงดิ่งตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเทรดระยะสั้นในช่วงนี้ก็คงเป็นลักษณะขึ้นขายลงซื้อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีการย่อตัวเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะหาจังหวะในการเข้าไปสล็อตซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะก็ยังคงตัว Advance Asian Property SPCG แล้วก็ตัวโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่า BGH เอาไว้นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance นะคะมีหลายตัวมากทีเดียวนะคะมี S นะคะนุสานะคะปรีชา APCS นะคะ PSTC TIES นะคะ TIES แล้วก็ TIES ว2นะคะ TRT นะคะ TSF นุสาว1นะคะ TRT ว2นะคะ TSF ว2แล้วก็ TSF ว3นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสติดนะคะก็น่าจับตามองนะคะทั้งตัว NTP นะคะ Maida NC Housing นะคะ SMM TCMC นะคะ ECL Team Precision นะคะ UAC นะคะ FPI นะคะแล้วก็ AIE นะคะในตัวของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะวันนี้เรานำเสนอหุ้นเพิ่ม1ตัวก็คือตัว MFEC นะคะตัวนี้เราคาดการณ์เรื่องของงบไตรมาสที่4ปี57เนี่ยน่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของกำไรนะคะทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะคะจากการส่งมอบงานนะคะแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังที่ยังมีต่อเรื่องของการจ่ายเงินปันผลได้อีกราวประมาณ50สตางค์ต่อหุ้นนะคะก็คิดเป็นยิวได้สูงถึง 6% ทีเดียวนะคะเราให้เข้าซื้อ MFEC ที่ 8.60 นะคะเราทำกำไร 9.20 แต่ขาดทุนที่ 8.35 นะคะส่วนตัวอื่นนะคะตัวอัปเดตสถานะตัวอื่นของหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยมีตัดขาดทุนออกไป1ตัวเมื่อวานนี้ก็คือตัวเดลต้านะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อแล้วก็สุดท้ายในส่วนของหุ้น SBL นะคะยังคงให้ถือสถานะคู่แพร์เทรดBH หารด้วย BGH ต่อไปนะคะแล้วเรานำเสนอการช็อตเซลล์เพิ่ม1ตัวก็คือตัว TRC นะคะตัวนี้เนี่ยทางฝ่ายของเราเนี่ยมองว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยได้ตอบรับโครงการหมุนแร่โปแทสมามากเกินไปแล้วนะคะโดย TRC เนี่ยถือหุ้นอยู่ในโครงการดังกล่าว
พียง 4% เท่านั้นแล้วก็จะสามารถเริ่มรับรู้รายได้จากการขายแร่ได้อย่างเร็วในอีก3ปีข้างหน้านะคะอีกทั้งจากการสอบถามกับทางบริษัทแล้วเนี่ยผลของสัมปทานเหมือนมีโอกาสที่จะเลื่อนออกไปจากในไตรมาส1ไปเป็นไตรมาส2หรือ3นะคะทางฝ่ายเราประเมินมูลค่าพื้นฐานโดยที่ไม่รวมโครงการ1แรกเนี่ยเอาไว้อยู่ที่ 6,058 นะคะเพราะฉะนั้นราคาที่ขึ้นมามากขนาดนี้เราแนะนำให้ขายทำกำไรออกไปก่อนนะคะเพื่อเราให้เข้าช็อตที่ราคา ATO เลยนะคะแล้วก็รอทำกำไรเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาจากระดับ ATO ประมาณ 5% นะคะตัดขาดทุนถ้าดีขึ้นไปเหลือระดับดังกล่าวที่ 4% นะคะปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันที่5 กุมภาพันธ์ 2558เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ